วันนี้มาทดสอบเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อโคลอสนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ที่แบบนวัตกรรมใหม่คือโครงสร้างมันไม่ได้ทำจากไม้นะครับบอดี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับ2ชิ้นประกบกันตรงกลางแล้วก็มีไขน็อตที่ด้านหลังนะครับน้ำหนักถือว่าตอนแรกผมคิดว่ามันจะเบาๆอันนี้มันเป็นเหล็กอะเป็นอลูมิเนียมก็โลหะที่หนักพอสมควรนะครับตัวนี้จะเป็นแบบหัวตัดด้วยแต่สามารถใส่สายแบบปกติได้เลยเพราะที่ฝั่งหัวเนี่ยมันจะฝังคล้ายๆอะแดปเตอร์ใส่สายทะลุมาได้เลยนะแล้วก็เอาหมุดคล้องที่หย่องด้านหลังตัวนี้ครับตัวนี้เป็น24เฟสนะครับตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนคอเป็นโรสเมเปิลนะครับก็สวยงามเนียนดีแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดอันนี้เป็นโรสวูดนะครับแล้วก็ไซด์ดอทเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าglow in the dark ในที่มืดก็จะดูสว่างสว่างขึ้นมาหน่อยรวมถึงอินเลย์ก็น่าจะเป็นประมาณหนึ่งนะครับก็สว่างขึ้นมาเวลาเล่นในที่มืด1 volume 1 tone นะครับ selector 3ทางนะตัวเล็กเนี่ยตัวหน้าเป็น selector 3ทางตามปกติส่วนตัวหลังเป็นเอาไว้ปรับ speed coil ตัดคอยของ humbucking ทั้ง2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดฝาหลังให้ดูจริงๆมันมีฝาปิดนะครับอันนี้เราเปิดให้ชมกันนี่ใส่สปริงมางานมันก็จะเนี๊ยบมากเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างโลหะทั้งหมดนะก็คือจะแบบเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็สวยดีรวมๆก็ถือว่าเจ๋งดีน้ำหนักเยอะนะเวลานั่งเล่นนี่เกือบจะเท่าเลสพอลแล้วถือแล้วมันหน่วงที่อย่างนี้เลยไหลมาทางนี้ได้เลยนะเวลานั่งเล่นในการเทสก็เหมือนเดิมนะเปิดอาจจะมีเปิดเอฟเฟคคอรัสดีเลย์รีเวิร์บนะครับแล้วก็เปิดเสียงแตกให้ฟังกันก็เดี๋ยวลองฟังยาวๆเลยครับตัดซิงเกิลคอยนะครับดันขึ้นก็กลายเป็นตัดซิงเกิลคอยก็เป็นแก๊สผสมไป2ฮัมบักกิ้งผสมกันนะครับซิงเกิลคอยผสมกันนะครับข้ามาตัวเน็กนะครับเป็นฮัมบักกิ้งปกติก่อนThank you.
ตัวเน็กตัดซิงเกิลคอยล์นะครับเดี๋ยวลองเปิดคอรัสดีเลย์ดูบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็ข้ามมาเป็นเสียงแตกนะครับก็ลองตัดซิงเกิลคอยดูนะครับก็ข้ามาเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันนะครับ
ิงผสมกันนะคือตัด2ฮับบักกิ้งเนี่ยแต่ตัดออกมาเป็นซิงค์คอยทั้งคู่นะครับก็ข้ามาเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กนะครับก็สุดท้ายจะเป็นฮัมบักกิ้งแต่ตัดซิงเกิลคอร์ดออกมานะครับก็จะจีตามปกติประมาณที่เล่นไปนะก็คือว่ามันดีนะเล่นสนุกดีแล้วก็จุดที่ผมจะไม่ค่อยถนัดก็คือว่าไอ้กีตาร์พวกยองแบบหัวตัดอะไรเงี้ยเวลาจูนตรงนี้มันรู้สึกว่าปรับแต่งยากสำหรับผมนะครับรู้สึกว่ามันหมุนลำบากในความรู้สึกแล้วเราชินกับแบบเล่นอยู่ถ้าสายเพียเล็กน้อยก็มาหมุนตรงนี้นิดนึงแล้วเมื่อกี้พอดีในตอนเทสลืมเสียบก้านหันโยกไว้จริงๆมันก็ใช้งานโยกได้ค่อนข้างโอเคนะแจ๋วดีเหมือนกันรวมๆก็โอเคเลยอ่ะคือมันเป็นนวัตกรรมล่าสุดดีโฉบเฉี่ยวแล้วมันมีหลายสีด้วยนะครับตัวนี้มันสีเหลืองอาจจะมองแบบไม่ดูเวอร์มากถ้าเป็นสีอื่นๆที่แบบสีออกม่วงๆเหลือบๆโลหะนี่มันจะแบบ
เฮ้ยมันเหมือนไม่เหมือนภาพวาดเลยอ่ะเหมือนดูหลุดออกมาจากหนังไซไฟตรงนี้เลยอลังการมากนี่ก็เคาะมันก็ก้องแก้งก้องแก้งไปหมดเลยครับทั้งตัวเลยแต่พอเสียงที่ออกมาออกแอมออกอะไรมันก็ให้ความรู้สึกเป็นเหมือนกีตาร์ปกตินั่นแหละนะครับก็เข้าท่าดีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งอินเลย์มันจะมองไม่ค่อยชัดเหมือนกันเวลาเล่นบางทีถ้าไปมองคนชินกับฟิงเกอร์บอร์ดมองด้านบนไออินเลย์สีนี่มันจะดูแบบกืนๆไปกับฟิงเกอร์บอร์ดต้องมองขอบไซด์ดอทมากกว่าแต่ถ้าเล่นในที่มืดมันน่าจะสว่างขึ้นอะไรขึ้นก็ประมาณนั้นนะครับสนใจก็ไปติดต่อกับทางลาวิชกีตาร์ก็ได้นะครับหรือว่า CT Music แล้วไม่ได้เห็นเขามีนำไปวางขายวางจำหน่ายอยู่นะครับสำหรับกีตาร์โคลอสตัวนี้นะผมไม่ได้ขายนะไม่ต้องมาติดต่อผมมาเทสให้ฟังเฉยเช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย